กงเมียจีบตายแต่เมื่อไหร่ในทวิตดูแล้วหมุนหน้าทำไงดีทำไงดีสวัสดีฮะลิสโอเคไม่หมุนละไม่หมุนแล้วใช่ไหมครับอ๋อของอลิสไม่หมุนโอเคโอเคคือเมื่อกี้ก็หมุนแต่ว่าพอผมปรับบิตเรทน่าจะเข้าที่แล้วก็ไม่หมุนโอเคบิตเรทน่าจะประมาณนี้เดี๋ยวต่อไปจะหาบิตเรทของไม่หมุนจริงจริงด้วยโอเคโทรศัพท์ผมไม่หมุนแล้วนะโทรศัพท์ของอลิสก็ไม่หมุนแล้วนะครับมีใครที่ดูอยู่แล้วหมุนไหมมาฮิโรมาซาซามะไม่หมุนอีกแล้วฮะโอเควันนี้ลื่นนะฮะลื่นไม่หมุ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 นอีกคนหนึ่งเขาก็บอกไม่หมุนกันนะฮะโซเรดิそうだな反省しているのなら何もするつもりはないそりゃ本当です生命さんが退治するつもりならとっくにそうなっていますよ、はあ、話のわかる奴らで本当に助かったぜしてどうして都中を駆け回っていたんだ競争してたのどっちが早いかって競争？それだけですか？うん。今までは山で競争してたんだけど、都の方が面白いんじゃないかって話になって。いや、ちょっと待て。競争だと？お前らだけじゃないのか？うん。後から追いついてきたから退治されちゃうって伝えて、一緒に逃げてきたんだけど途中ではぐれちゃって。相手は誰なの？モーバちゃん。ガガちゃんって鍋の鬼に乗った子モーバって確か冥界の途中にある小屋に住んでいる鬼だったはず琥珀もそこまで食わせなおじゃないし、ちょっと意地悪だけど、お茶を入れるのが上手ないい子なんだよ。あと、なんだかいろんな薬草にも詳しいんだ。お前が得意にすることじゃないだろ。เห็นบอกมีอลิสกับมีบิ๊กอะไรนะแอนอะไรนะไม่หมุนอยู่สองคนนะถ้าใครหมุนนี่แสดงว่าเน็ตโทรศัพท์อาจไม่พอนะครับฮะเซเนเอ้าเวนกลับไปกดข้าวโมบาปีศาจที่นั่งอยู่บนหม้อที่ชื่อว่าคิบาโกะน้ำซุปที่สามารถทำให้ลืมทุกสิ่งเหตุนี้เองเหตุนี้เองเอ็นไม่ได้เปิดร้านให้เธอระหว่างเส้นทางยมโลกเอ็นคือใครอ่ะเอ็นมะได้เปิดอ๋อเอ็นมะโอ้ยเนื่อยอ่านแต่ภาษาเพี้ยนๆเลยอ่านผิดเลยเอ็นมะได้เปิดร้านให้เธอระหว่างเส้นทางยมโลกทั้งที่อะไรเนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีของยามาอุชิยามาอุงิยามาอุซังิไม่ใช่อุชิโอเคแต่กลับไม่ยอมรับสักอย่างนั้น
เฮ้ยเป็นปีศาจที่เป็นเพื่อนกับยายขี่กบอ้าวโมบะจังこれはもう喋らなくていいわすぐに助けてあげるあこの匂いさっき濡れてたところと同じ匂いですかなり熱くなってるみたいあなたたち覚悟しなさい冥界に引きずり込んで特製のモーバ茶をたーくさん飲ませてあげる美味しいお茶なら大歓迎ですがそんな代物じゃないですよね全部なくしてまっさらになっちゃいแต่เสียดายเรสูชันมันปรับไม่ได้เนาะเรสูชันล็อกนะถ้าเรสูชันปรับได้จะสนุกกว่านี้มากๆนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะคนดูผมน้อยนะฮะเรสูชันก็เลยไม่สามารถปรับได้โอเคเข้าใจละนะฮะเอาพวกนี้มันเลเวล17ฮะเยอะละเต็มYes time ไคฮะอีกซ้อไทกาโน競争機เดี๋ยวโอ้ยตัวละครเรากลากแท้แป๊บนะฮะขอแต่งตัวละครใหม่ก่อนแท้ได้ไงวะคือมัวแต่โพสไงที่จริงถ้าเกิดว่าปล่อยคนตนเองเนี่ยจะรอดนะฮะいや
เฮ้ยไม่ได้ดูอีกแล้วตายยังไงวะเนี่ยทำไมตายกันหมดวะเนี่ยกบอย่าตายกับปลากับปลาตายกับปลาตายกับปลาเขาตายอ่ะกับปลาตายสงสัยต้องเล่นเองครับผมเฮ้ยตัวละครกากมากนะฮะสงสัยต้องเล่นเองครับผมต้องเล่นเองฮะกับปะตายกับปะกับปะตายโอเคขอเล่นเองกับปะกับปะตัวไหนที่หิวโอเคไม่มีนะแต่ว่าเดี๋ยวขอเล่นเองแมนทุกวันละกันนะคือรู้สึกว่าถ้าเกิดแมนนวลเนี่ยจะใช้สกิลชาญฉลาดกว่าさばきたまえ、かい！枯れ木に花咲く。まあ、はっ！กระตุกไหมถ้ากระตุกก็บอกนะถ้ามันหมุนน่ะโอเคเปล่าโอ้โหเรียบร้อยโอ้ยยังอุตส่าห์รอดเนาะ
โอ้ไม่แข็งอีกเรียบร้อยโอ้โหดอกละ400โอ้ไม่ติดน้ำแข็งเลยสู้ไม่ได้นะสู้ไม่ได้ตอนนี้คือกากมากโอเคขอกลับไปอัพแต้มดีกว่านะฮะขอกลับไปไม่ไหวเดี๋ยวผมลองท้าทายตัวนี้ก่อนว่าผมจะไป4ดาวได้ไหมถ้าไป4ดาวได้แล้วHey!
ไปทางม้าสี่สี่ดาวใช่ละนักไม่งั้นก็เอาเวกอะสู้โคตรนานสู้แบบไปเข้าห้องน้ำรอบนึงก็ยังไม่จบเลยมันนานมากใส่ห้องน้ำกลับมารอบนึงตรงนี้มันยังสู้กันไม่จบนี่ชนะเฉยเลยแล้วตัวเลเวลถัดไปเดี๋ยวจะให้เพื่อนช่วยโอ้โหเนี่ยอันนี้ก็น่าสนนะไอหัวโล้นนี้สร้าง4อันใส่โอเคชวนเพื่อนละมามีใครว่างบ้างอะลงอลิสอะไรเนี่ยว่างกันปะเนี่ยเห็นเล่นกันออนโอเคมีอลิสมีสักคนไหมเนี่ยโอ้ไม่มีใครออนเลยนะฮะเพื่อนไม่ออนนะโอเคเล่นกันแค่นี้ละ2คนนะโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นตัวฮิวให้ตีทีมนี้ก็สวยนะครับโอเคเดี๋ยวผมเอาตัวฮิวให้เขาอีกสักตัวละกันถ้าเกิดให้ตัวฮิวสักตัวน่าจะช่วยว่าไงมาจะถูกไหมโทรศัพท์นี้ไม่รู ไม่หมุนนะโทรศัพท์ใช้เน็ตโทรศัพท์ไม่ยากเลยแต่ถ้าเป็นเน็ตไวไฟโอเคฮะเดี๋ยวมาขอไปข้างล่างไหวแล้วไปตั้งแต่ก่อนเนี่ยคันจิโชคุน
เฮ้ยทำไมตายเนี่ยเดี๋ยวทำไมไม่ผ่าน What อะไรเนี่ยตายได้ไงวะไปห้องน้ำแป๊บเดียวเองเฮ้ยสงสัยผ่านระดับ4ไม่ได้ซะแล้วมาระดับ3ก็ได้วะหมุนไหมหมุนไหมไม่มีใครตอบผมเลยวะเอาสู้คนเดียวมันจะเปลืองฮะขอสู้กับเพื่อนหรือว่าสู้กับคนอีกคิวดีกว่าว่าสมมุติว่าผมสู้คนเดียวเนี่ยมันใช้6สู้กับเพื่อนในปาร์ตี้มันใช้4อีกอย่างนึงมั่นใจเพื่อนสุดจริงกระดิ่งแมวนะฮะว่าเก่งแน่ผมอุตส่าห์เล่นเป็นสายอิวให้แล้วเนี่ยไม่ชนะก็ยังไม่ตัวเรารอรีบนะชนะให้ได โอเคลดเสียงให้ละเสียงพี่อาจจะเบาไปนิดนึงนะครับเพราะว่าไมค์มันไม่ค่อยดีนะครับ ได้ยังนัตตี้ได้ยังเสียงพี่อะเบาอ๋อเสียงพี่อะเบาอ่ะกำลังปรับได้แล้วโอเคฝากกดไลค์ด้วยนะฮะกดเลิฟเดียก็ดีนะฮะไม่ใช่นะกดไลค์ไม่มีกดแชร์กดแชร์ให้เพื่อนมาดูเป็นเพื่อนหน่อยไปถามเพื่อนให้หน่อยนัดแบบนัตตี้แชร์ไปถามให้หน่อยว่าเนี่ยดูของพี่เขาให้หน่อยว่ามันกระตุกไหมอะไรเงี้ยเออประมาณนี้นะฮะนัตตี้อันนี้เป็นไอเดียที่เยี่ยมมากนะฮะไปลองให้เพื่อนดูให้หน่อยว่าเออมันแหลกไหมนะ
เรามีความเนียนสูงได้เหรอพี่แจมอย่างนี้แหละฮะการหาคนดูต้องอย่างนี้ฮะเอาหมดอะตอนนี้บอกไปเลยว่าคนนี้เสียงเคะมากมาดูกันนะจริงเปล่าเสียงเคะไหมเสียงอาจจะแหบๆหน่อยเพราะว่าไมค์มันได้แค่นี้คือไมค์มันบูทไม่ได้ฮะผมต้องแบบว่าตะโกนใส่ไมค์บ้างพูดดังบ้างเงี้ยเสียงมันก็เลยดูแตกคือบางทีเรากะเดซิเบลไม่ถูกนะฮะลองดูนัตตี้เพื่อนเยอะไม่ใช่เหรอบอกเนี่ยๆลองไปดูวิดีโอของพี่คนนี้หน่อยดิพี่เขาสงสัยว่ามันกระตุกไหมอะไรเงี้ยถ้าไม่ได้กระตุกก็บอกหน่อยอะไรเงี้ยพิมพ์บอกเลยก็ได้ไม่ว่าไม่ว่ากันไม่ว่ากันนะครับพิมพ์บอกได้พิมพ์บอกได้ไม่ค่อยเกรียนเท่าไหร่เลยเนาะอย่างนี้ก็ได้เหรอได้ฮะได้อลิสครับผมอลิสก็ไปชวนเพื่อนแบบนี้กันเฮ้ยแกไปดูเนี่ยเห็นไหมพี่เขาเนี่ยแบบแหลกไหมแหลกไหมไปดูดีมันหมุนไหมอะไรเงี้ยไปแชร์ก๊อปลิงก์ด่วนๆนะไม่ช่วยไฟมันโอ้หมันไส้ผมเฉยเลยอะไม่เอาซีหมั่นไส้กันไม่ได้ต้องเรียกเพื่อนมาดูเยอะๆแต่รู้สึกว่ารอบนี้จะสู้ได้นะเนี่ยเพราะว่าเล่นเลเวล3เองอะคือถ้าเกิดเมื่อกี้ไปเลเวล4ตายกันทั้งตี้อะอะไรวะเรียกแฟนมาดูได้ไหมได้เรียกแฟนมาดูเลยฮะลิศครับผมตามสบายครับผมแฟนของใครมอเตอร์ไซค์ทำหล่นหน้ามนสวยจับใจเย้ไม่มีใครตายเดี๋ยวผมจะเอากับแปะออกนะฮะทุยกับปะนะฮะเฮ้ยได้4ดาวมาพูดถี่ม้า4ดาวแหลมนะฮะขอลุยอีกมังกรใช้ซูชิแค่4แต่รอบนี้จะขอเปลี่ยนกับปะออกนะเพื่อนร่วมทีมเอ๋ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมออน Discord นะฮะเข้ามาเล่นกันได้เนาะม่อนเมิ่นอะไรเงี้ยเข้ามาเล่นกันได้นะฮะโอเคนะครับกับแปะเปลี่ยนกับปะออกนะฮะแล้วก็เอาไอ้ตัวชื่ออะไรวะเนี่ยโยโกะไอ้หน้าจิ้งจอกนะฮะเจ้าเล่มันกำลังใส่หน้ากากสามีหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะมีตั้งหลายตัวมีตั้งหลายตัวสามีของอลิสนี่เรียกเป็นตัวล่ะครับเอานัดไม่ไปเรียกเพื่อนมาให้จริงๆเหรอโอ้โหโยโกะเรายิงรัวมากลูกโยโกะโอ้โหแต่ว่าบางว่ะแฟนที่แปลว่าพัดลมอ่ะรู้จักแปะรู้จักแปะเหรอฮะแปะรู้จักนะฮะแปะยิ้มนะฮะจะเห็นในช่วงเทศกาลของคนจีนนะครับส่วนมากนะครับผมที่แบบว่าหน้ากากแกจะบวมๆนะฮะแล้วก็จะยิ้มอยู่ตลอดเวลานะครับผมนั่นแหละฮะแปะยิ้มไปเรียกอ่ะฮะไปเรียกอ่ะหมั่นไส้ตามพี่อลิสเดี๋ยวจะบอกว่าไม่ใช่ไหมแต่ว่าเขียนว่าไปเรียกมาเดี๋ยวนี้เลยอะไปเรียกมาเดี๋ยวนี้เลยนัตตี้พี่อะอะแปะบ้าอะแปะหน้าตาดีขนาดนี้คนทั้งโลกก็เป็นอะแปะหมดแล้วเอาสองคนนี้คือเข้าขากันดีแท้เข้าขากันว่าเขานี่ชั่วร้ายเ
ออกจะเป็นคนดีขอบคุณมีแบบว่าแก้ให้กันด้วยวะมีพิมพ์ผิดแก้ให้กันด้วยวะอะไรวะทำไมเราเวลาเราอ่านผิดไม่มีใครแก้ให้เราเลยอะจอยไหนน้อยใจน้อยใจอ่านผิดไม่มีใครแก้ให้เขาเลยเป็นกิ๊กไม่รู้เหรอโอ้โหกลายเป็นเลสกันแล้วนะฮะเลสหรือคู่จิ้นให้เลือก อ้าวยิงรัวอ้าวยิงรัวบอสตายเมื่อกี้ฮะดอกเมื่อกี้ฮะชื่ออะไรชื่ออะไรมันชื่ออะไรวะโยโกะใช่ไหมไอโยโกะนะฮะยิงรัวบอสตายเลยแม่เจ้า คือแบบจะรัวไปไหนนะเมื่อกี้ยิงเป็น M16 เลยนะฮะไม่มีภาพช้าให้ดูนะฮะรีรันก็ไม่ได้นะฮะถ้ามีรีรันได้จะให้ดูนะฮะยิงได้ชายก็ดียิงได้ชายก็ดีคราวหน้าใส่คำว่าหญิงก็ได้ชายก็ดีดิโธ่คำว่าก็หายไงเธอตัวเธอได้หมดท่าสดชื่นงั้นก็น้ำอัดลมแล้วกันสดชื่นดีกินอยู่เนี่ยกดพร้อมนะฮะกดพร้อมนะขอลูกไฟหน่อยนะขอลูกไฟหน่อยเย้ขอดาเมจขอดาเมจเออลืมไปผมจะเปิดเดี๋ยวจบตานี้เดี๋ยวผมจะไปเปิดนะฮะผมเติมกันครั้งแรกแล้วเดี๋ยวผมจะไปเปิดเอาอันนี้ให้จะไปเปิดดูว่าจะได้มอนเตอร์อะไรเอ้ยจะได้มันชื่ออะไรวะชื่ออะไรมาชิกิงามิจะไปเปิดสุ่มชิกิงามิก็คือลูกน้องเนี่ยพวกทูตพูดวิญญาณพูดผีปีศาจอะไรพวกนี้เนี่ยมันเรียกแทนว่าชิกิงามินะครับเขินจุงหมับดูดิเล่นป้าใครวะเย่บองเอ้ยอย่ามาอ่อนเขาไม่ได้อ่อนนะเว้ยมีอะไรไหมจี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 อะไรวะสติ๊กเกอร์นี่มันอะไรเนี่ยทำไมตีช้าจังอ่ะทำไมตัวเพื่อนผมกากอย่างนี้อ่ะเลเวลตั้งสูงแล้วทำไมยังตีเบาจังวะนั่นน่ะนั่นตีหรือสกิลวะนะเนี่ยดูตัวผมดีไหมโอโยชื่ออะไรวะลืมชื่อมันละโยโกะนะฮะโยโกะมันยิงรัวปิ้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 วเลยดูไว้เนี่ยโยโกะยิงรัวๆเนี่ยเดี๋ยวสกิลโยโกะผมคูลดาวน์อยู่เนี่ยยังคูดาวอยู่ยังคูดาวอยู่ลูกไฟไม่พอลูกไฟไม่พอใช้พลังโอเคลูกไฟน่าจะพอใช้พลังยิงรัวๆลูกเอ้าทำไมไม่ยิงรัววะโยโกะโอเคเดี๋ยวผมขอไปเปิดมอนก่อนนะฮะเดี๋ยวกลับมาใหม่นะฮะเดี๋ยวขอไปเปิดมอนก่อนเดี๋ยวกลับมาตีเก็บต่อหยุดไว้ก่อนหยุดไว้ก่อนเสียเวลานะฮะอัญเชิญนะฮะมาฮะมาลุ้นกันว่าจะอัญเชิญได้ตัวอะไรบ้างเพราะว่าได้ยันฟรีมา10อันนะฮะจากการเติมเงินครั้งแรกนะครับวันนี้คือเปิดปุ๊บเนี่ยจะได้กะเลียงนะฮะก็เดี๋ยวจะเลี้ยงกะเลียงกับ
เสือไปพร้อมกันนะฮะอันนี้เปิดยันธรรมดาก่อนนะฮะไม่ต้องเขียนอะไรฮะยันธรรมดา normal ลัวๆนะฮะแป๊บหนึ่งนะโอเคภารกิจสำเร็จยังไม่สำเร็จนะฮะกิจกรรมโอ้ยขอโทษฮะเลอทักกะเรียนผมเหลือแค่อันนี้ฮะแรกอันเดียวนะครับกิจกรรมกะเรียนนะฮะก็พอดีอ่ะผมได้พอดีนะครับก็เดี๋ยวจะอัญเชิญรัวๆเลยฮะจะไม่รู้ว่าจะวาดเป็นรูปอะไรผมมีอยู่11อันนะฮะจะอัญเชิญรัวๆนะครับอัญเชิญรัวๆประมาณว่าอยู่กับฉันไม่เป็นไรนะแค่อยากให้เธอสบายใจไม่ต้องกังวลกับเขาเลยโอเคเริ่มฮะอัญเชิญทีละใบได้ไหมไม่พูดอ่ะจับใบเดียวสิจับทีละ10ใบเหรออัญเชิญฟาบโอ้ยไอ้จิงจอกเอ้ยคูตะคูดะคูดะกิคูดะคูดะกิซึเนะกิซึเนะกิซึเนะโอ้เรียกยากเปิด10ใบพร้อมกันเลยป่ะเปิด10ใบพร้อมกันเลยมั้ยฮะเนาะเปิด10ใบพร้อมกันดูเลยนะฮะมันบอกว่าเขียนยันหรือพูดอัญเชิญเขียนดีกว่าเนาะเขียนดีกว่าอ๋อเอาอะไรดี10ใบนี้แจมแล้วกันโอ้เขียนยาก10ใบฮะอัญเชิญทีเดียวโอ้โหโอ้โหโคตรเท่โอ้โหซ้ำเกลือมาอีกตัวนึงโอ้โหเกลืออีกแล้วแลเกลือมาอีกแล้วโอ้ยมีโบบ้าฮะโมบานะฮะ SR ตัวเดียวนะครับเพื่อนของตัวกบพอดีเลยนะฮะตัวกระต่ายนะอาโอ้ยเกลือ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 อีดอกจิกโอ้โห10ใบฮะSR ตัวเดียวนอกนั้นคืออะไรอ่ะอะไรอ่ะ SR มาแค่ตัวเดียวฮะ10ใบนี่สินะที่เขาเรียกว่าเจ๋งนะฮะแถวบ้านเรียกว่าเจ๋งเลยอย่างเงี้ยคือมันต้องได้ SSR ดีหรือว่า SR ตัวนึง SSR ตัวนึงเนี้ยโอเคฮะผมได้นกกระเรียนแล้วเห็นเขาบอกว่าใช้คู่กับหมีนะฮะเย้ได้นกกระเรียนแล้วเอาครบแล้วทำไงต่อเนี่ยได้นกกระเรียนยังวะเอ้าเฮ้ยเฮ้ยนกกระเรียนหายอ่ะนี่ไงนกกระเรียนมาแล้วฮะ SR นกกระเรียนเพิ่มคุณสมบัติโบนัสความเสียหายเพิ่มขึ้นอ๋อนี่ไงกระเรียนอ
อกะเรียงเวลาอเวกมาจะเป็นอย่างนี้นี่เองคราวหน้าผมจะเปิดทีละใบฮะรู้สึกว่าเปิดทีละใบจะโชคดีกว่าอันนี้คืออะไรเนี่ยเมื่อฝ่ายเราใช้การโจมตีแบบปกติอุบูเมจะมีโอกาส30เซนโจมตีปกติด้วยดาบล่มอะไรเนี่ยช่วยเหลือฝ่ายเราโจมตีศัตรูฮะอ๋อถ้าเกิดตัวละครตัวในทีมเราตัวหนึ่งเดินตีกดตีธรรมดามีโอกาส 30% ที่ตัวนี้จะออกไปช่วยนะฮะโอเคช่วยโดยการใช้ล่มตีอันนี้มันแอบแรงนิดๆนะฮะแอบแรงนิดๆนะผมเลี้ยงกระเลียงก่อนดีกว่านะฮะคืออะไรเนี่ยโอ้ทำไมรูนผมมันกากนี้เนี่ยถ้าสมมติใส่นี้มันจะเพิ่มเหรอวะโอกาสติดคริติคอล 30% นะฮะก็ใส่ไปงั้นแหละนะครับเขาบอกว่าให้สุใส่และให้เล่นคู่กับตัวนี้เห็นเพื่อนเมื่อเช้าเขาบอกให้เล่นคู่กับตัวนี้นะฮะสวัสดีฮะม่อนครับผมได้กระเลียงแล้วม่อนเมื่อกี้เปิดสีม่วงคำลึกลับไปฮะเกลือล้วนๆครับมันให้ SR มาแค่ตัวเดียวครับผมที่เหลือคือ R รัวๆเลยนะฮะโหคือแบบแทบจะแบบว่าปลาคืนใส่มันอะ มันให้มาแบบโอ้โหอย่างนี้ก็เอาเนาะอะไรเงี้ยเนี่ยมันให้ SR ตัวนี้มาครับโมบาดูพี่แจมแล้วทำไมได้ SSR มา2ตัว
ดูพี่แจมแล้วทำให้ได้ SSR มา2ตัวโอ้ยอิจฉา SSR ผมยังไม่มีสักตัวเลยเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมจะไปฟาร์มก่อนนะฮะฟาร์มก็คือเก็บเลเวลเดี๋ยวขอดูก่อนว่าถ้าเกิดว่าฟาร์มแบบถ้าฟาร์มแบบนี้จะได้เยอะไหมอย่าว่าจะได้เยอะเลยจะสู้ได้ไหมเวรกรรมยังไม่ได้เปลี่ยนตัวเก่งเหมือนได้ SSR ทำนกกระเรียนเลยพี่โอเคโอเคเดี๋ยวผมจะเก็บตัวนี้ก่อนนะเพราะว่ากระเรียนเป็น2ดาวใช่ป่ะนะครับกระเรียนหมาแล้วก็ยมทูตลองดูฮะว่า3ตัวนี้เนี่ยจะรอดได้หรือไม่เฮ้ยยมทูตเพิ่มอันนั้นว่ะดูดิเป็นไงเฮ้ยกระเรียนออกไปตีช่วยว่ะสกิล2กระเรียนทำงานทุบดิลูกสกิล3ป๊าบ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 ระเบิดป๊าบถ้าจะตีแรงขนาดนี้เพื่อนโอ้คือถ้าเกิดตัวผมจะตีทีเดียวไม่ตายขนาดนี้นะเว้ยฆ่ากูเถอะดูพูดเล่นมันตีตัวละครหลักผมเลยอะผมพูดเล่นเฉยๆนะเนี่ยไม่เอาอะตีทำร้ายปากปากเอื้อเรียบร้อยครับผมยอมแพ้ไปเริ่มปั้นตั้งแต่ด่านแรกดีกว่าเนาะโ
ค่อยๆปั้นดีกว่าเนาะไม่ต้องรีบเนาะอย่าไปรีบเลยนะแต่ว่าถ้าเกิดมาตอนแรกๆนี่ผมว่าใส่รูนแรกๆให้ได้4อันนี้คือผมว่าก็เวิร์กนะมันเป็นรูนพื้นฐานใช่ป่ะผมว่ามันเวิร์กดีนะมันก็แรงอ่ะเอ้าลืมเปิดเวรกรรมจะเรียนใช้มิตามะชื่อว่าฮาริออนสี่อันกับคูดเงาฮาริออนเหรอฮาริออนนี่มันมิตามะอะไรอะทำไมไม่เคยเขียนเดี๋ยวไปดูดีอยู่มันปั้นได้ทีละ5ตัวพูดเงาทั้งหมดไปก่อนโอเคเนี่ยอันนี้อินุงามิชื่อมันจำได้เลยไอ้หมาตัวเนี้ยเฮ้ยโอ้โหเป็นสายป้องกันคุโรเนโกะคุโรเนโกะเอามาใส่ให้ตัวนี้นี่จะเวิร์กมากเลยไอ้แมวเนี่ยมันเป็นสายป้องกันไงก็คงจะฟาร์มก่อนนะฮะม่อนมีวิธีฟาร์มที่แบบว่าเร็วกว่านี้ไหมครับม่อนครับแนะนำผมหน่อยคือวิธีที่ม่อนฟาร์มมอนน่ะมีวิธีฟาร์มเลเวลเร็วกว่านี้ไหมไม่มีอ่ะพี่เอาเป็นถ้าสมมติว่าพี่มีกะเลียงเหมือนม่อนนะแล้วกะเลียงพี่ตีทีเดียวมันตายหมดเนี่ยก็คงจะเอากะเลียงเป็นตัวฟาร์มนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้คือไม่รู้ว่าฟาร์มแมปไหนดีระหว่างฟาร์มตรงนี้กับฟาร์มหามิตามะเนี่ยอันไหนจะดีกว่ากันคือฟาร์มแมปแบบนี้กับไปฟาร์มในแมปมิตามะที่มันลงได้หลายตัวอันไหนจะดีกว่ามันพอจะได้สังเกตไหมฮะเพราะพี่เพิ่งมาเล่นได้แค่วันที่2ก็รวมเมื่อวานที่แอบเล่นไปก่อนนิดนึงแล้วก็วันนี้มาไลฟ์สดเลยเงี้ยยังไม่ค่อยได้เล่นนะครับไปฟาร์มมิตามะน่าจะดีกว่าอ๋อฟาร์มมิตามะโอเคฮะเดี๋ยวเราไปมิตามะจบแมปนี้แล้วเดี๋ยวไปมิตามะกันเพราะว่าอย่างน้อยก็ได้มิตามะด้วยเนาะเออได้อันนี้ได้ EXP เท่าไหร่นะเดี๋ยวดูด้วยนะเพราะว่าผมไม่ได้เปิดคูณไงผมอยากรู้ว่า EXP มันได้เท่าไหร่เดี๋ยวพอเสร็จแล้วเดี๋ยวไปฟาร์มได้ EXP เท่าไหร่วะเดี๋ยวนะขอดูสตรีมย้อนหลังตัวเองก่อนนะฮะเพราะว่าดูไม่ทัน240โดยประมาณ240โดยประมาณ
แล้วถ้าเกิดเป็นมิตามะใช้2อันลองท้าทายคนเดียวนะจะลองท้าทายคนเดียวดูจะได้240มั้ยนะ5ตัวเชียบักลืมต้องเริ่มจาก1ดาวก่อนอ่ะโอเคยังไม่ได้เปิดคูณเหมือนกันนะฮะในโหมดนี้อยากจะรู้ว่าอะไรได้เยอะอะไรได้น้อยคือถ้าเกิดว่ามันได้เสีย2เท่าเงี้ยแล้วมันได้เยอะกว่ากันเงี้ยหรือได้เยอะกว่ากันนิดเดียวก็เอาเพราะว่ามันได้มีตมะไงลองคิดดูก่อนขอคำนวณดูโอ้อากาศนี่เย็นๆหนาวๆเว้ยน้ำมูกมาแล้วเนี่ยโอ้โหรัวก็เหมือนเก่าอ่ะไม่มีคนเพราะว่าตัวโล่ยังไม่ตายตีตัวโล่ก่อนลูกตีตัวโล่ก่อนเฮ้ยทำงานว่ะมิตามะใส่ได้เทิร์นเพิ่มทำงานอ่ะปับใช้ซูชิเยอะครับไม่เป็นไรก็ลองดูก่อนว่าซูชิ6อันเนี่ยมันจะคุ้มไหมนะดอกเป็นไงผมว่าผมมีตัวตีเยอะมากเลยนะคือมอนเตอร์ผมมีตัวตีเยอะมากอะคือตัวตีมาแบบจัดเต็มมากจัดเต็มกระดิ่งแมวมากจนไม่รู้จะเล่นตัวไหนอะส่วนตัวซับเนี่ยโคตรน้อยเลยนะฮะ260ได้5ตัวทั้งหมด260คุ้มฮะคุ้มเพราะว่ามันได้มีตมะด้วย มันคุ้มฮะโอเคเดี๋ยวจะดูระดับ1นะยังไม่เปิดคูณเหมือนกันนะยังไม่เปิดคูณคือจะเช็คดูว่าอะไรคือเราต้องลงระดับ3อ่ะถ้าเราจะเอามิตามะด้วยนะฮะคือผมจะปั้น3ตัวนี้เลยนะฮะโยไคเมะโบยาโอโดคาซุนจะไนโย
ำไมคุณม่อนได้ SSR เยอะจังว่าเอาซะผมอิดเลยเนี่ยผมมีดารุมะสีขาวอะหวัดดีแฟลตครับผมเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเจอไหมแล้วดูจะตีแรงมากๆนะฮะโอ้โหโอ้โหรัว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 ใจเย็น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 ป้า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 อันนี้จะได้140นะฮะ1406ตัวลองอันที่2นี้จะผ่านปะถ้าเกิดระดับ2ผ่านก็มันมีดารุมะเพิ่มสกิลไหมครับดารุมะสีที่เพิ่มสกิลแบบว่าเราอัพให้มอนสเตอร์ปุ๊บมันเพิ่มสกิลให้เลยเนี่ยโอ้โหยิงรัวขนาดยิงรัวจนตายเลย My god ดารุมะสีดำอ๋อดารุมะสีดำชัดเลยซัมมอนเนอร์วอร์สกายอารีนาสียังสีเดียวกันอีกไว้เพิ่มดาวตัวละครยังไงครับม่อนผมไม่เข้าใจนะครับสีขาวแบบว่าสมมติว่าสีขาวผมเป็น2ดาวเงี้ยผมก็จะเพิ่มดาวได้แค่ไอตัว2ดาวที่มันเลเวลตันใช่ปะใช้แค่ตัวเดียวใช้ดารุมะแค่ตัวเดียวหรือว่าใช้2ดาว2ตัวงั้นผมอัพดารุมะตัวนี้เป็นพวกดาวสูงๆดีกว่าดารุมะขาวเพราะว่ามันใช้ EXP แค่ครึ่งเดียวเองของดารุมะปกติอันนี้ได้200นะฮะ200อ่ะผมจะดูว่ามันสามารถผ่าน3ดาวได้ไหมใช่สีขาวมันอัพเลเวลไวอย่าตาย
้าวโอ้โหเลือดครึ่งหลอดหิวเลี้ยงกะเลี้ยงเลี้ยงเนี่ยเอ้ยโอ้โหนี่ไอตัวนี้มันใช้งานได้แบบว่าไม่น่าจะรอดครับไม่น่าจะรอดได้แค่2ดาวแต่ว่า3ตัวนี้มันอึดจริงๆแฮะคือผมใส่รูดป้องกันให้ไอ้เจ้าหมีไอ้เจ้าอินุงามีอะฮะใส่รูดป้องกันให้แค่4อันเองนะครับแลดูมันจะโอเคอะคือเลเวลมันน้อยมากนะแต่ว่ามันสามารถยืนสู้ได้นานขนาดนี้อ่ะเจาะเกาะเขาได้อีกนะครับบัฟ ATK แล้วก็บัฟเกาะใช่ปะแต่ตัวหลักผมจะตายแล้วเนี่ยสงสัยผมต้องเล่นตัวฮิลเดียวมั้งนะถ้าเกิดผมจะเล่นทีมดาเมจแบบนี้เดี๋ยวผมลองไปเปลี่ยนสกิลหลักของตัวละครหลักก่อนนะป๊อป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 โอ้เห็นไหมแข็งเลยแข็ง3 2ตัวเลยอะโดนสกิลของหมาจิ้งจอกอะพูดหิมะอะเห็นไหมแข็งตัวนึงโอ้ได้ผลว่ะใช้ได้ดีเห็นป่ะมันตีหลายทีไงมันตีหลายทีดีก็เลยใส่ของทูตหิมะไงโอเคกะเรียนนี่ก็น่าจะเหมาะเหมือนกันเนาะกะเรียนแต่ว่ากะเรียนนี่เอาเป็นดาเมจไปเพียวๆเลยจะดีกว่าตัวหมานี่เอาไว้เป็นตัวแทงค์ไงก็เลยต้องใส่ของทูตหิมะเพราะว่ามันเพิ่มดีเฟนส์อะโอ้หมาอยู่ว่ะยกไอ้ตัวนี้ก็อยู่ว่ะไอ้แมวเนี่ยแมว3พี่น้องเนี่ยโอ้โหแต่แค่โผล่มานี่ก็จะตายแล้วเนี่ยโอ้โอ้ล่วงฮะโอ้โอ้นี่คือถือว่าโอเคนะคือเลเวลมันน้อยมากแต่ว่ามันสามารถสู้กับพวกนี้ได้ขนาดนี้ถือว่าโอเคมาก
เออยอมโอเคฮะถือว่าโอเคมากถือว่าโอเคมากแต่เดี๋ยวจะขอฟาร์มแบบนี้ดีกว่าเนาะฟาร์มแบบนี้มันทีละ3ไงแล้วก็เดี๋ยวเปิดคูณก่อนเดี๋ยวลืมอีกนะฮะโอเคอันนี้ได้สวนกับตีโต้ไม่เอาเจ้าหิมะอยู่ไหนวะอันนี้คืออะไรวะเนี่ยเปลี่ยนความเสียหายกลายเป็นเลือดดูดเลือดแต่ว่าต้องศัตรูตายปะเนี่ยเปลี่ยนความเสียหาย 20% ที่ทำได้เป็นค่า HP โอ้ของสายดูดเลือดน่าจะเวิร์กโอเคความฝันมายาเนี่ยเนี่ยรูนเพิ่มเทิร์นเนี่ยมีโอกาส 20% เพิ่มเทิร์นนี่สุดยอดมากสุดติ่งกระดิ่งแมวเนี่ยรูนหิมะที่ผมใช้เนี่ยพูดหิมะที่ม่อนบอกนี่คือรูนอะไรวะเดี๋ยวนะเห็นชื่อเดี๋ยวอ๋อเองอันนี้คุรุเนะไม่ใช่พูดเงาใช่ไหมตัวนี้ใช่ไหมพูดเงาใส่2เดี๋ยวนะดูกันพูดเงาใส่ทั้งหมดไปก่อนอ๋อพูดเงาที่เพิ่มคริติคอลพูดเงากับอะไรนะที่มอนบอกฮาริออนฮาริออนเหรอฮาริออนฮาริออนวี6เพิ่มน่ายังจะไม่ถึงสตอรี่มันนะน่าจะยังไม่ถึงสตอรี่ที่จะล่าซาชิกิม่อนบอกว่าให้ใส่ตัวนี้ไปก่อนงั้นก็ลาดเงาเนาะล่าพูดเงาไปก่อนแล้วกันล่ามาใส่ไปพังๆก่อนโอเคลุยลุย家族か今の私には生命が家族みたいなものだから力を行使せよ救急如立せよพร้อมเจียนมันเลยลูกได้210และอันนี้ได้100กว่าคนนั่งดูอันนี้เป็นความเร็วอ่ะต้องหา ATK attack โจมตีเปอร์เซ็นต์ก็น่าจะฟาร์มอยู่นี่ไปสักระยะหนึ่งนะฮะจนกว่าจะได้มีตมาที่เหมาะสมกับการเรียนใส่พูดเงาไป2ก่อนดีไหมคือใส่พูดเงาคู่กับไอ้ตีไม่คิดเกาะป้องกันดีไหมหรือไอ้ตีไม่คิดเกาะป้องกันมอนเตอร์มันไม่เกี่ยวมอนเตอร์ไม่มีเกาะป้องกันเมื่อติดคริติคอลจะไม่คิดพลังป้องกันก็คือตีทะลุเกาะถ้ากระเรียนตีติดคริติคอลนะได้เห็นปะเห็นไหมถ้าจะกระเรียงตีติดคิดข้อมันจะแรงขึ้นเมื่อกี้อ่ะ
ก็มันแรงอยู่แล้วก็แรงขึ้นไปอีกไม่รู้ว่ามอนสเตอร์มันมีพลังป้องกันป่ะสวัสดีด้วยฮะกะเรียนเน้นโจมตีกับคีโอเคเน้นโจมตีกับคีตีธรรมดาก็ยังติดหิมะอ่ะโหแท้โอ้โหหน้าหงายเลยเลเวล21ถึงปลดล็อกระดับยากได้รีบเล่นให้เลเวล21ดีไหมเพราะว่าจะเอารูนเอามิตามาระดับบวกระดับ4ดาว5ดาวเนี่ยหรือ6ดาวก็ได้ยิ่งดีฟาร์มก่อนอ่ะคือเลเวลมันไม่ทันละแต่ตอนนี้อยากล่ารูนไฟเพราะว่ารูนสายฟ้าครบแล้วที่จะอัปเกรดตัวฮิวเนี่ยมันเป็นป้องกันเปอร์เซ็นต์นะถ้าเป็นโจมตีนี่จะเวลิกูดมากๆเลยเพราะออฟลองมันเป็นตัวนี้เป็นคริติคอลหรือว่าเป็นคริติคอลแดมก็ได้คริติคอลดาเมจอะถ้าได้คริติคอลดาเมจจะดีมากๆอะลงตีปลาหมึกไงพี่แจมลงตีปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึกตัวที่ผมไปตีก่อนหน้านี้เหรอใช่ปะใช่ปลาหมึกตัวที่ไปตีก่อนหน้านี้ปะที่ผมสู้ได้แค่3ดาวนั่นน่ะระดับเลเวล3อ่ะปลาหมึกแบบไหนอ่ะคือมึนๆอยู่เนี่ยปลาหมึกคือปีศาจหรือเปล่าใช่ปีศาจที่มันออกเป็นเวลาไหมเนี่ยคือยังไม่เคยเจอปลาหมึกเลยนะที่ใช้โอ้ซูชิ30อันมันจะออกเป็นเวลาด้วยใช่ไหมนั่นแหละไอซูชิ30อันมันสุ่มออกครับอ๋อมันสุ่มออกเหรอ目覚めよ時は来た
โอ้ยทำไมได้แค่ระดับดาวเดียววะเนี่ยสงสัยต้องทำให้เลเวล21แล้วก็ลงแบบยากมั้งเนี่ยไปที่หน้าแรกถ้าไปตีหกก็ได้มันสูงไปที่หน้าแรกจะบอกว่าไปที่หน้าแรกแล้วไปที่หน้าสุดท้ายนะแล้วไปที่กลุ่มอ๋อเลื่อนลงมาอ๋อแล้วจะมีคนตั้งตีใช่ป่ะอ๋อโอเคเข้าใจละหาตีนั้นเนี่ยเลื่อนลงมาหาปลาหมึกยักษ์โอเคก็สุ่มจับคู่แล้วรอจบตานี้ลองไปสุ่มดูนะว่ามีซูชิ30ชิ้นโอ้โหมึงพูดง่ายเนาะไม่พบของมีค่าใดสุ่มจับผู้เงี้ยโอ้มันเอาว่ะเฮ้ยไม่พร้อมอย่าเพิ่งเนี่ยอะไรไงไม่ทันละเรามากับปะออกโอออกตบุตรเลือด 80,000 เลเวลประมาณ25เราโจมตีปกติดีกว่าให้เขาใช้สกิลกันดีกว่าเพราะว่าสกิลเราเบาเดี๋ยวนะมันเอาตัวซับมา2ตัวแล้วกูใช้สกิลก็ได้วะผมว่าผมตีธรรมดาดีกว่าให้เขาใช้สกิลกันดีกว่านะฮะเพราะว่าเราตีไม่ค่อยแรงนะฮะเราเลเวลน้อยโอ้ยกบจะตายโอ้ยโชคดีที่มันหิวกบเกือบตายเนี่ย
プールから私らを守ってくれるんだ。おお。ชนะใสอ่ะคือตอนนี้ผมลังเลว่าผมควรจะปั้นตัวไหนก่อนดีปั้นตัวไหนพาฟาร์มดีตัวพาฟาร์มผมกะว่าจะใส่ดูดเลือดครับดูดเลือดแล้วก็สวนกลับก็คือโดนตีแล้วเราตีกลับซึ่งตัวไหนจะเหมาะสุดกะเรียนเหรอกะเรียนนี่ทำแบบเป็นตัวช่วยฟาร์มได้เปล่าวะคือแบบว่ากะเรียนตัวเดียวก็สามารถผ่านด่านได้เงี้ยโอ้ไม่คุ้มว่ะโบนัสป้องกันอันนี้แม่งโคตรโหดอ่ะนี่ๆๆๆนี่จะตีกลับเนี่ยใส่อันเนี้ยจะใส่อันเนี้ยลองใส่ดูป่ะเออลองใส่ดูป่ะโต้กลับไงไอ้ย่าเดี๋ยวนะโต้กลับนี่ต้องใส่4อันเหรอคือถ้าเกิดใส่โต้กลับ4อันน่ะดูดเลือดไม่ได้อ่ะต้องเลือกอย่างวะโถเฟลเลยความคิดที่จะทำความคิดที่จะทำนี่เฟลเลยอะเฮ้ยโบนัสโจมตีใส่เข้าไปครบ4อันเย้ yeah! แต่ว่าคือกะว่าจะใช้การสวนกลับบวกกับการฮิวอะจบเลยอะจบลงตรงนี้เลยความคิดเราทำไมตัวนี้อึดจังวะโบนัสโจมตีเมื่อโจมตีศัตรูติดสถานะ CC สร้างความเสียหายเพิ่มเติม 30% Critical ตัวนี้เป็นตัวซับตัวนี้เป็นตัวซับนะฮะเดี๋ยวถอดรูนก่อนไม่ใช่รูนหลงรูนตลอดมิตรมะนะฮะต้องเรียกให้ถูกนะฮะเดี๋ยวเกมเขามันทับกันนะฮะแต่แถวบ้านก็เรียกรูนนั่นแหละไอ้นี่น่าสนว่ะโบนัส HP เนี่ยเลือดเยอะๆเนี่ยแหลมๆเลยเลือดเยอะอันนี้คืออะไรเนี่ยโบนัสป้องกันเนี่ยแหละแรมเบอร์6นี่ผมต้องหาเปอร์เซ็นต์เจ๋งๆว่ะโบนัสป้องกัน4เหรอผมว่าแมวนี่เวิร์กอะแมวเวิร์กมากโอ้คีแดมคือตัวนี้ผมว่าโคตรอึดเลยอ่ะเอาป่ะ
ัวนี้โคตรอึดแน่นอนคือมันมีบัฟครับเนี่ยฮะมันบัฟก็จะเอาตัวนี้เป็นตัวบัฟแล้วกันนะฮะตัวนี้คือตัวบัฟต้องทำให้อึดๆเข้าไว้โอเคเอ้าถอดฮะเมื่อกี้โอเคฮะจะได้มาใส่ตัวนี้นะครับโอเคป้องกันคีโอ้ยเนี่ยสุดยอดเนี่ยตัวนี้สุดยอดนะฮะส่วนตัวนี้เป็นสายตีถ้าผมเปลี่ยนเอาน้ำแข็งกับป้องกันตัวนี้ออกเนี่ยตัวนี้จะบางเลยนะตัวนี้จะบางเลยนะเนี่ยโบนัสโจมตีอ่ะคือมันจะบางเลยแต่ว่ามันจะตีแรงขึ้นนะครับแล้วก็โอเคมีแมวเหรอแมวก็แค่ HP 15%อันนี้เป็นโบนัสโจมตีนะฮะอันนี้คือโบนัส HP นะฮะก็โอเคอยู่ในเกณฑ์อึดอยู่แต่ตัวนี้มอนบอกว่าให้ใส่เงาใช่ป่ะพูดเงาเงาคืออะไรวะก็คือมันเป็นตัวเปิดเกมโอเคทูตเงาเข้าท่านะฮะตัวเปิดเกมก็ใส่ทูตเงา4ชิ้นโบนัสความเร็วหรออันนี้มันเป็นป้องกันน่ะความเร็วสมเหตุสมผลสุดพูดเนาะตอนนี้โอเคที่ข้อเยอะแล้วขอเป็นโบนัสโจมตีแล้วกันเนาะคิดที่ข้อผมเยอะแล้วอะโอ้โห HP เห็นแล้วอยากจีร้องไห้โอ้ใส่ไปก่อนและไปล่าที่เดี๋ยวครับใส่รุ่นผิดตัวครับโหยไอ้บ้าเอ้ยใส่รุ่นผิดตัว
ใส่รูนไม่ดูตัวละครเลยเห็นละมั้งใครมาขอเข้ากิวอะไม่สนอะรับเข้าหมดโอเคไม่พอใจเงาฮะเดี๋ยวไปหาเงาหาเงาก่อนหารูนเงาก่อนซูชิเหลือประมาณนี้เลเวลใกล้อัพละตัวหมาใส่มิตามะหมาไฟอะครับอะพี่ตัวหมาใส่มิตามะหมาไฟเหรอสลับกันสินะใช่ไหมผมใส่มิตามะหมาไฟปะเนี่ยนี่ไงพยักแดงอ่ะไม่ใช่ใช่ๆตัวนี้ไหมอ่ะที่แนะนำอ่ะพยัคฆ์แดงใช่ป่ะเนี่ย โอเคตัวนี้เป็นตัวซับนะต้องเอามันอึดๆไว้หน่อยเพราะว่ามันบัฟดาเมจมาทีนี่คือสุดติ่งกระดิ่งแมวอู้อะไรประมาณนี้นะฮะโอเคขอมิตามะสีนี้นะฮะแล้วก็ขอไอ้นี่นะฮะอะไรอีกที่หายากตัวสกินโอเคแล้วก็เหลืออีกเท่าไหร่เนี่ยไอ้10คะแนนกับไอ้คะแนนเดียวเหลือเยอะมากเติมเงินครั้งแรกได้รับแล้วอันนี้ล่ะอะไรกิจกรรมเย่จะได้ดารุมะสีดำแล้วโอเคได้ดารุมะสีดำต่อไปตัวนี้มันใช่ตัวหิวปะเนี่ยควบคุม3เพื่อโจมตีสร้างความเสียหาย200ของโจมตีมีโอกาส90เซนบวกแม่นยำทำให้ศัตรูตีสถานะไปต่อเนื่องสังเกตอันนี้น่าจะเป็นดาเมจนะไม่ใช่ตัวตีเอ้ยไม่ใช่ตัวฮิลตัวฮิลตอนนี้คือผมมีตัวนี้เป็นตัวฮิล
ัวนี้มันฮิวได้ทีละตัวพอปลุกขึ้นมาก็โจโจนี่เป็นตัวฮิวเดี่ยวแต่ว่าโฮตารุคุสะโฮตารุคุสะเป็นตัวฮิวหมู่ที่ผมมีอยู่ตอนนี้นะเป็นตัวฮิวหมู่อันนี้ล่ะเทโซเทโซพยายามหาตัวฮิวอยู่ฮะอันนี้คืออะไรเนี่ยน้องชายสร้างความเสียหาย 72% ทำให้เป้าหมายสูญเสีย HP ที่2เป็นส่วนของโจมตีไม่ใช่ตัวฮิวน้องสาวผีดิบน้องสาวผีดิบก็ไม่ใช่ตัวฮิวปีศาจหิวโหยเหรอใช่ตัวฮิวไหมลูกหิวโหยก็ไม่ใช่ฮะตาลุงอะซามูไรโนะโอ้ระดับแรงไม่ใช่เคจิ้งจอกมาเยอะมากครับคือเหมือนกับมันยั่วให้ผมปั้นตัวนี้มากแต่ว่าตัวนี้อะถ้าเกิดจะปั้นตัวนี้จริงๆเนี่ยคงจะต้องให้มันเป็นสายมีโอกาสศัตรูตายยังมีโอกาส 50% นะฮะฟื้นฟูเลือดโอกาสในการฟื้นฟู HP จะเพิ่มขึ้นเป็น 100% นั่นไงมันยั่วให้ผมปั้นจริงๆด้วยอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวผมเพิ่มพลังให้มันดีกว่านะฮะเนี่ยตัวซ้ำกันเฮ้ยเดี๋ยวทำไมเองมี3ดาวให้ข้าทำไมเองมี3ดาวถ้าตัวนี้เองเป็น3ดาวข้าก็ปั้นตัวนี้สิวะเองใจข้าปั้น2ดาวทำไมเราไอ้บ้าเอ้ยก็ลองดูฮะจะลองเพิ่มเลื่อนเพิ่มพลังให้มันดูนะครับว่า3ตัวนี้ที่เพิ่มให้มันเนี่ยจะได้สกิลตัวที่2เป็นขั้น3มั้ยนะฮะถ้าได้ก็จะเล่นต่อแต่ถ้าเกิดไม่ได้ก็จะปล่อยทิ้งเพราะว่าถ้าเกิดได้เป็นอันที่2เนี่ยสกิลมันจะดูดเลือด 100% คือตีตายเนี่ยยังไงได้เลือดคืนแน่ๆ 100% นะฮะโอเคเริ่มปั๊บครับผมโอเคสเตตัสยืนยันเฮ้ยใช่ป่ะเนี่ยยั่วยุสกิลยั่วยุนะฮะเดี๋ยวดูฮะเช็คก่อนนะครับผมโอ้โหสุดท้ายฮะดูความที่แบบว่ามันอยากจะให้เราเล่นต่อสิคือแบบที่จริงมันไปออกอันนี้ก็ได้ป่ะออกอันติก็ได้ป่ะครับมันเลือกจะออกอันนี้ฮะ คือโอกาสในการฟื้นฟู HP จะเพิ่มขึ้นเป็น 100% จาก50คือตีตายปุ๊บได้เลือดเลย 25% ตอนนี้ตอนนี้เลือด 25% ไม่รู้ว่ามันจะบวกกันไหมแต่ไม่น่าจะบวกน่าจะเพิ่ม 25% ส่วนขั้น4ก็เพิ่มมาอีก 25% เป็น 50% คือเพิ่มมาอีกตั้งหากเลยถ้ามันเขียนแบบนี้นะแต่ถ้าเกิดมันเขียนเลเวล2แล้วมันเพิ่ม 25% ก็หมายถึงว่าจาก 20% เป็น 25 แล้วพอมันบอกว่าเลเวล4นี้ก็เพิ่มอีก 25% ก็
ก็บวกกันเลยฮะบวกกันเลยถ้ามันพูดอย่างเงี้ยในความเข้าใจของผมเองนะฮะส่วนถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่อย่างที่ผมคิดมันเป็นการรวมเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดเป็นไปได้หรอที่มันจะดูดเลือด 70% เลยไม่น่าจะใช่นะฮะคือ 70% ถ้าเกิดเป็น 70% เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็น 70% ของ max HP ของศัตรูไว้ที่เราตีตายหรือว่ายังไงผมก็ไม่ทราบนะฮะแต่ว่ามันให้เราเล่นต่ออ่ะคือเราบอกว่าเออเราอยากได้อันนี้ถ้าเกิดได้นี้เราจะเล่นต่อโอ้พูดไม่ออกครับโอเคแล้วก็ตัวนี้นะฮะมันมา3ดาวนะครับเดี๋ยวมาดูจุดเด่นมันก่อนนะครับว่าอะไรคือจุดเด่นตัวนี้น่าจะเป็นตัวอวยพรโชคลาภนะฮะเพิ่มลูกไฟเป็นตัวบัฟเพิ่มลูกไฟอย่างเดียวนะได้รับลูกไฟเพิ่มอีก1จาก2ลูกก็จะได้เป็น3ลูกนะครับ HP ลดลงแค่ 20% นะครับจากเคยลดลง30ตัวนี้น่าจะเน้นไปทางเลือดเยอะๆหรือเปล่านะครับเลือดเยอะๆแล้วก็ใช้รูนดูดเลือดหรือเปล่าไม่ใช่ดิมิตามาหลุดเลือดนะฮะสร้างความเสียหาย 100% ของพลังโจมตีมีโอกาส 50% รับลูกไฟเพิ่มโอกาส 50% เนี่ยมันขึ้นอยู่กับแม่นยำด้วยเปล่าวะไม่น่าจะขึ้นโอเคเดี๋ยวมาอัปเกรดมันนะฮะมาอัปเกรดกันว่าสกิลจะไปโผล่ที่ตรงไหนนะฮะฟาบชัดเจนคือประเด็นคือมันน่าปั้นครับมันน่าเล่นเพราะว่าเป็นมอนสเตอร์ระดับหาง่ายนะฮะเนี่ยฮะผมได้รูปไฟนะครับอันนี้สกิลความเสียหายเพิ่มขึ้น 5% ก็เป็น105ทั้งหมดน่าจะเป็น 120%แต่ถ้าเกิดมันออกสกิลนี้ทั้ง2เลยนี่ผมเล่นนะผมอยากเล่นอยู่นะเพราะว่ามันจะเลือดน้อยลงไงแม่เจ้าโอ้ยก็อืมคือผมจะเคลียร์ไงเคลียร์ลูกน้องไงให้มันหมดนี่ฮะแมวหรอตอนนี้แรงและ normal มีเพื่อนใครเพิ่มมาอีกเนี่ยอ๋อไม่ใช่นี่คืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะเข้าเขตอาคมหรอหรือยังไงพี่ไม่ค่อยเข้าใจนะสอนด้วยนะครับตอนนี้มึนๆงงๆอยู่ส่วนสมุไรนี่เก็บไว้ก่อนเผื่อได้สมุไร5ดาวมาอีกเอ้ย3ดาวมานะฮะเดี๋ยวจะเจ๊งกันนะอันนี้ผมจะไม่ใช้แล้วนะผมจะไว้ใช้ซื้อซูชินะครับผมโอเคนะผมใช้เงินในการซื้ออันนี้30อันนะครับทามาชิธรรมะเนี่ยทามาชิธรรมะเนี่ย
30อันนะครับ175บาทนะครับมัน 4.99 เหรียญเนาะคือแบบไม่รู้ว่ายิ่งซื้อแพงยิ่งถูกลงหรือเปล่าเออยิ่งซื้อแหละยิ่งซื้อแพงยิ่งถูกลงไหมเดี๋ยวมาดูนะราคาไม่คือมันแถมให้แค่นิดเดียวเองฮะแถมให้แค่นิดเดียวเองไม่ได้ถูกลงเยอะนะฮะขนาดถ้ารวมจริงๆแล้วนี่มันซื้อเกมได้เกมนึงเลยนะราคานี้ส่วนราคา30ชีธรรมะอะไรเนี่ยธรรมะชิมะธรรมะชีธรรมะนะครับราคานี้กินกาแฟของ Starbucks ได้แก้วหนึ่งเลย ได้แก้วหนึ่งแล้วยังเหลือเงินทอนด้วยนะครับก็เติมเงินครั้งแรกก็เติมเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่นะครับมันให้มาหมดนั่นแหละนะครับแต่ว่าผมเลือกที่จะเติม 4.99 เหรียญนะครับก็เยอะนะถือว่าเยอะมากนะฮะแต่ถ้าเกิดเติมเอาความมันก็โอเคฮะไม่ต้องซีเรียสคือค่าเงินของเกมมือถือจะค่อนข้างสูงอยู่แล้วมันแพงเกินโอ้ยไม่อยากตีเขาอ่ะทำไมมันให้โจมตีวะเนี่ยไม่เข้าใจอ่ะโจมตีก็โจมตีวะคือเยี่ยมเมืองเพื่อนๆนะฮะสู้เองเดี๋ยวสู้เองโอ้สปีดเขาเร็วมากฮะโผล่มาทีแรกก็โดนแล้วฮะผมโอ้โหเรียบร้อยฮะตัวดาเมจผมตายไปก่อนเพื่อนเลยนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างสู้เขาไม่ได้นะฮะนะสู้ไม่ได้เพราะว่าผมไม่เอามอนเตอร์ที่ผมใส่มิตามะเจ๋งๆมาแต่ว่าผมกลับเลือกเอามอนเตอร์ที่เลเวลสูงมานะครับแต่ว่ามิตามะเลเวล1ก็ซวยไปครับผมที่ต้องรีบทำเป็น4ดาวออกปากโอเคฮะเดี๋ยวผมจะปั้นพวกตัวนั้นก็คือตัวพวกนี้ผมก็คงจะโยนทิ้งนะฮะโอเคแพ้นะฮะสู้ไม่ได้เลยนะฮะนี่ขนาดเลเวลเขา14เหมือนกันนะนะฮะどうかしたの?เดี๋ยวจะสำรวจแล้วก็เก็บนะฮะปั้นอย่างด่วนเลยนะฮะวันนี้มิตามะก็ยังไม่เปลี่ยนนะฮะสัปดาห์นี้ยังเป็นของนี้อยู่คา
นี่ผมแพ้คนที่เลเวลน้อยกว่าอายว่ะผมจะต้องเอากับปะรีบขึ้นดาวกับปะใช่ป่ะเนี่ยเนี่ยพวกนี้ผมต้องเอาขึ้นแต่ผมต้องล่ามิตามอุล่ามิตามะ3ดาวให้ได้ก่อนนะผมต้องใส่3ดาวให้ได้ก่อนเพราะว่าอันนี้เคยเห็นมันดรอปสุดมากสุดก็คือ3ดาวฮะได้มิตามะตัวนี้3ดาวกะเรียนก็น่าจะเล่นง่ายขึ้นเนี่ยถ้าผมเอาตัวพวกนี้ลงอ่ะยังมีโอกาสชนะมากกว่าอีกนะเพราะว่าตัวพวกนี้มันค่อนข้างที่จะใส่มิตามะแน่นมากก็ถือว่าแน่นระดับนึงอ่ะก็ไม่ได้กากมากแต่แค่เลเวลมันน้อยเฉยๆก็เลยพามาเก็บเลเวลก่อนโอ้ยเนี่ยมันเคลียร์เร็วมากนะเพราะว่ามาตอนแรกตัวนี้จะบัฟสปีดจะเร็วที่สุดแล้วก็บัฟให้เพื่อนหลังจากนั้นตัวอื่นๆก็จะตีอะสกิลตีอะซึ่งอีกตัวนึงที่อยากจะใช้ก็คือไอ้ตัวบัฟนะฮะไอ้ตัวที่ได้ลูกไฟนะโอเคผมจะปั้น3ตัวนี้เป็นตัวหลักนะครับคือผมเจอทีมที่ใช่แล้วก็จะมีฮิวเอาไว้เปลี่ยนถ้าเกิดเจอคนที่เขาแบบมีตัวฮิวนะก็คงจะ3ตัวนี้ฮะที่เป็นเบเบไว้ก่อนเพราะว่าคือผมไม่รู้ว่าจะปั้นตัวไหนดีมันไม่เหมือนเกมซัมมอนเนอร์วอลที่แบบว่ามันเปิดมานานแล้วเรามีข้อมูลเยอะแล้วอะไรเงี้ยเกมตัวนี้เพิ่งเปิดแล้วเราไม่มีข้อมูลเลยว่าอะไรเป็นอะไรก็คงจะปั้นตัวที่เขาแนะนำหรือว่าเขานิยมเล่นกันเคลียร์เร็วฮะค่อนข้างที่จะเคลียร์เร็วแต่อยากได้มิตามะที่สูงขึ้นไประดับ4ระดับ5นะฮะโอเคไม่ใช่ม่อนไปด้วยป่ะไปด้วยไหมฮะเข้าขบวนอสูรด้วยกันไหมหรือว่าไม่ไปไปอยู่ใช่ป่ะเนี่ยอ๋อแป๊บมี5รอบอ่ะแต่ว่าจะลองไปรอบหนึ่งกับเพื่อนดูอ
เอบิสุเฮ้ยหน้าจอค้างเฮ้ยเฮ้ยอย่าทำกันอย่างนี้เฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกว่าหลุดชวนมาฮะโอเคชวนกดชวนไปแล้วนะใช่ปะเนี่ยหรือเปล่าเอ้ามาคนเดียวอ๋อนั่นไงอยู่นั่นไม่มีมอนสเตอร์ที่เราอ๋อนี่ไงมาละไม่ออกวะหมดไอ้ได้รับถั่วเพิ่มมันมาช้าเกินนะเอาใหม่ชวนใหม่ปั๊บชวนเพื่อนเชิญเพื่อนปั๊บเชิญหรือยังเนี่ยนี่คือเชิญหรือยังเนี่ยอ่ะเชิญแล้วลองเข้าดิเลือกตัวนี้แหละเชิญยังวะก็นั่นไงอยู่ฝั่งนู้นไงโอ้ยตัวที่เลือกไว้กลับไม่โผล่มาเลยไอ้บ้าเอามอนผมชวนแล้วทำไมมันไม่มาไม่เข้าใจเนี่ยไม่ใช่ละชวนผิดคนว่ะอ๋อมอนออฟไลน์อ๋อมันเป็นการชวนแบบว่าอีกฝ่ายนึงจะได้แต้มอัตโนมัติเลยใช่ปะโอเคไม่สนกลับปะเฮ้ยปะโอ้ไม่ได้เลยอะไรวะจงใจไม่ให้ปะเนี่ย
เฮ้ยเองก็ไม่ได้จริงจังเกินเนี่ยปลาโดนเต็มๆเนี่ยไม่ให้เว้ยเฮ้ยอะไรวะปลาเร็วขึ้นจะช่วยอะไรวะคือไอ้ตัวที่เลือกอ่ะมันปลามันไม่ให้อ่ะตัวที่เลือกกลับไม่ให้ตัวที่ไม่ได้เลือกมันกลับให้นี่คืออะไรวะงงนี่เนี่ยเนี่ยพลาดอีกโอ้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 มีได้ฮะจะเดินเร็วไปไหน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 ไม่ให้ผมเลยอะอะไรวะขี้งกว่ะโอ้โหฟาดไม่ได้จบทำไมมันไม่ได้วะนี่เราปาผิดอะไรเราปาพลาดตรงไหนเราปาพลาดตรงไหนเราปาพลาดตรงไหนเพื่อนเราปาพลาดตรงไหนเนี่ยปาพลาดตรงไหนเนี่ยปาแม่งไม่เคยพลาดเลยแต่มึงไม่ให้กูเนี่ยฮะเรียบร้อยครับผมปาบ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 อ๋อต้องปากับเพื่อนโอเคถึงจะได้เต็มๆเอาดิป้าบ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 ปากับเพื่อนเริ่มเล่นเป็นแล้วเริ่มเล่นเป็นแล้วแต่ว่าหมดแล้วฮะหมดครับผมแต่ละตัวโอเคฮะเดี๋ยวผมฟาร์มต่อฟาร์มแมปที่มอนว่านั่นแหละนะฮะแมปที่เอ้ยเดี๋ยวก่อนจะฟาร์มขอดูแป๊บหนึ่งว่าปลุกได้ป่ะกะเลียงนี่ไม่ได้ลงลมเลยฮะยังปลุกไม่ได้หรอกงั้นก็ขอฟาร์มเป็นรูนแล้วกันเนาะเฮ้ยเดี๋ยวๆๆตัว
ตัวฮิวจะครบแล้วนี่หว่าเดี๋ยวขอปลุกตัวฮิวก่อนนะคือตอนนี้ตัวฮิวมันจะครบละโอเคเนี่ยตัวนี้มันจะครบแล้วอะธาตุไฟนะฮะโอเคม่อนช่วยได้ปะช่วยหน่อยได้ปะคือระดับ5ไม่ค่อยผ่านน่ะคือมีตัวไหนจัดเต็มกระดิ่งแมวเลยนะเอาตัวแบบดาเมจหนักๆเลยโอเคส่วนพี่จะปั้นตัวฮิวนะขอตัวฮิวนิดนึงตัวฮิวกับตัวนี้นิดนึงนะเพราะว่าไอ้กระเรียนกับไอ้ตัวนั้นเดี๋ยวจะปั้นพร้อมกัน3ตัวเดี๋ยวจะไม่ใช้สกิลให้ไม่ใช้สกิลเอาแค่สกิลฮิวพอละนะจัดหนักไปเลยโอ้โหม่อนตีทีเดียวลูกหายหมดเลยว่ะโอ้โหดอกละ 2,000 โคตรโหดเลยอ่ะโอเคไฟขาดอีก3ซูชิหมดนะฮะทำการซื้อแล้วนะเพราะว่าไอ้ทามะอะไรนั่นน่ะไว้ซื้ออันนี้อย่างเดียวเพราะว่าเราต้องรีบปั๊มเลเวลมอนครับเล่นหลังเขาเป็นชาติเลยโอเคขาดอันกลางอีก2อันฮะขนาดกลางอีก2อันถ้าอันกลางครบแล้วก็เอาเวกได้เลยนะฮะพอเวกได้ก็เดี๋ยวพี่ไปฟาร์มคนเดียวได้ครับขอบคุณมากไม่ได้ขาดอีกแค่2อันเองระดับกลางนะครับคือผมต้องคลิกตีบอสให้เปล่าวะเดี๋ยวผมคลิกตีบอสให้เนาะลืมไปว่าตัวเองเป็นโอเมียวจินะครับต้องคลิกตีบอสเพราะว่าเพื่อนออโต้นะฮะ
โอ้โหได้ระดับสูงมาเพื่ออะไรเนี่ยต้องการระดับกลางยังขาดระดับกลางอีก2อันครับผมระดับต่ำนี่ก็ขาดนะแต่ว่าก็ไม่นับเพราะว่ากลางมันได้ยากมากคือถ้าเกิดได้กลางนี่ก็นะโอ้เอามาปั๊บเลยฮะดูฮะเอามาปั๊บนะนี่มันตีตัวโอ้โหตีตัวดาเมจผมทีเดียวตายเลยฮะ My God โอเมียคู่ผมก็ตายฮะ ผมว่าปล่อยให้มันตีออโต้ดีกว่าเนาะไม่โฟกัสดีกว่าแลดูโฟกัสบอสแล้วรู้สึกว่าตัวตายโอเคระดับกลางขาดอีกอันนึงครับอีกอันนึงพอระดับกลางครบแล้วก็จะไปเอาเวกเลยไปปลุกเลยนะฮะมันนอนอยู่ก็เลยจะไปปลุกมันเบยปลุกไม่หาพาคนเครียดอีกแล้วเราจะบอกใครนะเขาเล่นน่ะอายโอ้ตีโคตรแรงเลยอ่ะผีดิบอ่ะโอ้ไม่ได้ระดับกลางนะฮะเหลืออีกแค่อันเดียวเองครับผมระดับกลางสู้ๆนะครับถ้าได้ระดับกลางมาอีกอันนึงก็คือจบแล้ว